สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้มาพบกับรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับคุณครูเฟิร์นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนวิชาเรียนกันแล้วนะคะจากศิลปะเป็นดนตรีแล้วนะเพราะว่าเราได้เรียนศิลปะจนครบทุกหน่วยแล้วนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นการเริ่มเรียนดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์แล้วนะคะจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนาะก่อนอื่นคุณครูเฟิร์นนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยนะเตรียมสมุดเส้นนะคะเล่มบางนะคะที่ไว้เขียนนะที่ไม่ใช่เอาไว้วาดรูปนะคะคนละ1เล่มนะสำหรับวิชานี้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เตรียมอุปกรณ์หรือว่ามีอุปกรณ์อยู่แล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสำหรับบทแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะเราจะเรียนกันเรื่องพื้นฐานดนตรีนะคะเราก็จะต้องมารู้เรื่ององค์ประกอบดนตรีและการสื่ออารมณ์ของบทเพลงกันก่อนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่ององค์ประกอบดนตรีก่อนเนาะเรายังไม่สื่ออารมณ์นะเดี๋ยวการสื่ออารมณ์เดี๋ยวจะไปเรียนสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะสำหรับองค์ประกอบดนตรีนะคะก็จะมีทั้งหมด6อย่างนั่นเองนะคะได้แก่1จังหวะ2เสียง3ทำนอง4พื้นผิวของเสียง5สีสันของเสียงและ6คีตลักษณ์นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูองค์ประกอบของดนตรีนะคะในแต่ละบทเพลงเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญมากมายนะคะเช่นระดับเสียงจังหวะทำนองเพลงเสียงประสานคีตลักษณ์นะคะหรือรูปแบบของเพลงเป็นต้นนะคะองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะผสมผสานกันเป็นงานดนตรีนะคะให้เราได้สัมผัสนะคะในขณะฟังเพลงเนี่ยนะคะองค์ประกอบดนตรีเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะคะให้งานดนตรีเนี่ยมีความหลากหลายนั่นเองค่ะในองค์ประกอบดนตรีนะคะเราก็จะแบ่งเป็น6ประเภทนะคะได้แก่องค์ประกอบที่1ก็คือจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่กำหนดความช้าเร็วของบทเพลงนะคะการบรรเลงดนตรีหรือว่าการขับร้องเพลงนะคะจึงต้องมีจังหวะนะคะเป็นสิ่งที่กำกับนะคะเพื่อให้ขับร้องแล้วก็บรรเลงบทเพลงเนี่ยได้อย่างถูกต้องไพเราะนั่นเองนะคะต่อไปเป็นอย่างที่2นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือเสียงนะคะเสียงเนี่ยนะคะจะเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะซึ่งลักษณะของความแตกต่างของเสียงเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับระดับเสียงความยาวของเสียงความเข้มของเสียงคุณภาพของเสียงและความถี่ของเสียงนั่นเองนะคะต่อไปองค์ประกอบที่3นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือทำนองนะคะทำนองเนี่ยนะคะก็คือความต่อเนื่องกันของเสียงนะคะหรือโน้ตดนตรีนะคะโดยการนำเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวเสียงดังเสียงเบามาเรียบเรียงเป็นทำนองนะคะซึ่งทำนองเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบดนตรีที่ง่ายต่อการจดจำนะคะว่าบทเพลงนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะก็คือเวลาที่เราเป็นไงคะแบบว่าเป็นได้ยินเพลงนึงมาเนี่ยแต่เราอะจำเนื้อเพลงไม่ได้นักเรียนเคยไหมเอ่ยฮัมดนตรีในใจเคยไหมคะหรือว่าฮัมเป็นเสียงโน้ตเฉยๆเป็นเสียงดนตรีเฉยๆแต่ไม่มีเนื้อร้องเคยไหมเอ่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อร้องมันคืออะไรเราได้แต่ฮัมแบบเสียงดนตรีเฉยๆอะเคยไหมคะนั่นแหละค่ะแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าทำนองแบบนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่าทำนองนะต่อไปนะองค์ประกอบที่4ก็คือพื้นผิวของเสียงนะคะพื้นผิวของเสียงเนี่ยนะคะก็คือลักษณะรูปแบบของเสียงนะคะที่มีการนำเสียงเนี่ยมาบรรเลงพร้อมกันหรือว่าบรรเลงซ้อนกันนะคะซึ่งอาจจะมีหลากหลายแนวขึ้นอยู่กับการประพันธ์เพลงนั่นเองนะคะต่อไปองค์ประกอบที่5นะคะองค์ประกอบที่5เนี่ยนะคะก็คือสีสันของเสียงนั่นเองนะคะสีสันของเสียงคือคุณลักษณะของเสียงนะคะที่เกิดขึ้นมาจาก
แหล่งกำเนิดของเสียงนะคะที่แตกต่างกันนะทำให้ลักษณะทางดนตรีเนี่ยแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะเป็นอย่างที่6แล้วองค์ประกอบที่6ก็คือคีตลักษณ์นะคะคีตลักษณ์เนี่ยนะคะก็คือรูปแบบของบทเพลงนะคะที่รวบรวมจังหวะเสียงทำนองพื้นผิวของเสียงสีสันของเสียงนะคะทำให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันนะคะทำให้บทเพลงนั้นเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะต่อไปเป็นองค์ประกอบของดนตรีไทยนะคะองค์ประกอบของดนตรีไทยเนี่ยนะคะก็จะได้แก่จังหวะนะคะจังหวะเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอะไรคะกำหนดความสั้นยาวของเสียงนะคะที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีนะคะจะต้องมีจังหวะเนี่ยนะคะเป็นเกณฑ์กำหนดเนาะจังหวะในดนตรีไทยเนี่ยนะคะก็จะมีจังหวะสามัญจังหวะชิงจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันที่จังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญเนี่ยนะคะหมายถึงจังหวะทั่วไปที่ไม่มีเครื่องดนตรีนะคะเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะนะใช้การกำหนดระยะความถี่ห่างในใจนะคะและจะกำหนดอย่างไรก็ได้นะคะแต่ต้องดำเนินจังหวะไปด้วยความสม่ำเสมอนะคะก็คือจังหวะสามัญเนี่ยมันก็คือเป็นจังหวะที่อยู่ในใจของเรานักเรียนเคยร้องเพลงแบบที่ไม่เข้าดนตรีไหมลูกร้องเฉยๆร้องในห้องน้ำร้องแบบไม่ได้ฟังเพลงนึกเพลงอะไรขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาเลยอันนั้นแหละคือจังหวะสามัญนะคะก็คือเราไม่มีดนตรีหรือไม่มีอะไรมาควบคุมจังหวะของเราเลยก็คือเราร้องสดๆไปเลยแบบไม่มีจังหวะนั่นเองนะคะไม่มีเครื่องดนตรีมากำกับจังหวะให้เรานะคะต่อไปเป็นจังหวะชิงจังหวะชิงเนี่ยนะคะก็คือหมายถึงการกำหนดจังหวะนะคะด้วยเสียงของการตีฉิ่งนะคะเพื่อให้รู้จังหวะเบาจังหวะหนักนะคะเสียงฉิ่งเนี่ยนะคะจะเป็นจังหวะที่เบานะคะส่วนเสียงฉับเนี่ยจะเป็นจังหวะที่หนักนะคะจังหวะชิงมี3อัตราจังหวะนะคะได้แก่3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะจังหวะ3ชั้นเนี่ยนะคะก็จะมีความช้าที่สุดนะคะส่วนจังหวะ2ชั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ปานกลางส่วนจังหวะชั้นเดียวเนี่ยนะคะจะเป็นจังหวะที่เร็วนะคะสังเกตได้จากคำว่าชิงกับฉับที่อยู่ในห้องดนตรีเห็นไหมลูก3ชั้นชิงกับฉับจะห่างกันใช่ไหม2ชั้นเนี่ยชิงกับฉับเริ่มใกล้กันแล้วส่วนชั้นเดียวเนี่ยชิงฉับชิงฉับชิงฉับอยู่ในห้องเดียวกันเลยเห็นไหมเอ่ยต่อไปนะคะเป็นจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับเนี่ยนะคะหมายถึงการกำหนดจังหวะด้วยเครื่องดนตรีนะคะที่ขึงด้วยหนังนะคะเช่นกองตะโพนเป็นต้นนะคะจังหวะหน้าทับเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หน้าทับปบไก่หน้าทับสองไม้และหน้าทับพิเศษนะคะต่อไปครูจะยกตัวอย่างหน้าทับราวให้นักเรียนดูนะคะหน้าทับราวเนี่ยนะคะจะตีเสียงแบบนี้นะคะติงโจ๊ติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ติงติงติงถังติงถังอันนี้คือหน้าทับลาวนะคะจังหวะหน้าทับลาวนั่นเองนะต่อไปนะคะก็คือองค์ประกอบดนตรีไทยนะคะก็คือเสียงนะคะเสียงของโน้ตดนตรีไทยเนี่ยจะประกอบไปด้วยเสียง7เสียงนะคะต่อไปนะคะในองค์ประกอบดนตรีไทยนะคะก็คือเสียงนั่นเองนะคะเสียงดนตรีไทยเนี่ยจะประกอบไปด้วยระดับเสียง7เสียงนะคะแต่ละเสียงเนี่ยนะคะจะมีช่วงห่างเท่ากันทุกเสียงนะคะแต่ละเสียงเนี่ยเรียกชื่อต่างกันไปนะคะในทางดนตรีไทยจะเรียกว่าทางนะคะในที่นี้คือทางเสียงหรือระดับเสียงของเพลงนะคะที่บรรเลงนะเช่นทางในทางนอกทางเพียงอนั่นเองนะคะ
่ะต่อไปเป็นการประสานเสียงนะคะการประสานเสียงเนี่ยก็คือจะเป็นการร้องหรือบรรเลงดนตรีนะคะแบบว่าคนละแนวแต่ว่าพร้อมๆกันนะคะในทางดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะทั้งการขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะคะในการประสานเสียงเนี่ยก็จะมีการประสานเสียงจากการร้องเช่นการร้องคลอการร้องเคราส์นะคะส่วนเสียงที่ประสานจากการบรรเลงเครื่องดนตรีเนี่ยนะคะก็จะเป็นระหว่างดนตรีกับดนตรีด้วยกันนั่นเองเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการประสานเสียงแบบถ้าเป็นดนตรีนะก็คือเครื่องชนิดเดียวกันเล่นพร้อมกันแล้วก็จะมีเครื่องต่างชนิดกันเล่นพร้อมกันนะคะอันนี้จะเป็นของดนตรีนะการบรรเลงดนตรีนะต่อไปก็คือทำนองนะคะทำนองเนี่ยนะคะก็คือเสียงสูงต่ำสั้นยาวสลับคระเขากันไปนะคะตามจินตนาการของคีตกวีที่ประพันธ์นะคะทำนองของดนตรีไทยเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยระดับของเสียงนะคะและการเคลื่อนที่ของเสียงนะคะความยาวของเสียงความกว้างของเสียงนั่นเองนะคะทำนองของดนตรีไทยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดเนาะก็คือทำนองทางร้องนะคะก็คือเป็นทำนองที่ประดิษฐ์เอื้อนไปตามทำนองการบรรเลงของเครื่องดนตรีนะคะจะมีบทร้องซึ่งเป็นบทร้อยกองนะคะทำนองทางร้องคอเขาไปกับทำนองรับเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีทางร้องอิสระนะคะการร้องนี้นะคะถือเป็นทำนองที่สำคัญนะคะต่อไปชนิดที่2ก็คือทำนองการบรรเลงนะคะหรือทางลับนั่นเองนะคะก็คือเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงดนตรีนะคะซึ่งคีตกวีเนี่ยจะแต่งทำนองไว้นะคะสำหรับบรรเลงเนาะซึ่งทำนองหลักเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าลูกคล้องนะคะหรือเบสิกเมโลดี้นั่นเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณครูเฟิร์นขอฝากกันบ้านนิดนึงนะเดี๋ยวคุณครูเฟิร์นจะแนบไว้ให้ต่อไปนะคะให้นักเรียนทำใส่ลงไปในสมุดนะลูกสำหรับกันบ้านสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะคุณครูเฟิร์นจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะลอกโจทย์ดังตัวอย่างเนี่ยนะคะลงไปในสมุดนะแต่อาจจะไม่ต้องวาดรูปตามของครูก็ได้นะคะก็คือคุณครูเฟิร์นเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนำเอาองค์ประกอบดนตรีไทยนะคะที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะเอามาใส่ลงไปในช่องนี้นะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนว่าข้อ1อะไรก็ว่าไปข้อ2อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนแบบนั้นก็ได้นะสำหรับใครที่กลัวว่าจะไม่ทันสต็อปคลิปนะลูกแล้วลอกโจทย์นะแล้วลอกโจทย์ตามนะคะสต็อปคลิปไปเลยเนาะสำหรับการบ้านสัปดาห์นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย